เป็นพยากรณ์นะคะหมอนี่หน้าแม่นๆวันนี้คุณหมอก็อาจจะเปิดดวงนะคะของ12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็สับไพ่สดๆนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะในรอบเดือนกุมภาพันธ์นะผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลานะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอสับไพ่สดๆนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะของหมอยีน่านะเป็นคนคิดออกแบบเองนะคะจะสับกันสดๆเลยสำหรับท่านใดนะถ้าอยากจะเปิดดวงแม่นยำนะคะก็เปิดดวงเป็นการส่วนตัวนะโดยใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะถูกดวงนะค่อนข้างจะแม่นยำมากกว่านะคะอันนี้เป็นสถิตินะดูแล้วก็อย่าเครียดนะคะเป็นแนวทางชีวิตเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะพ่อใหญ่นะคะให้คำทำนายของหมอยีน่าเนี่ยแม่นยำและอย่างรู้อนาคตด้วยค่ะสำหรับชาวราศีกันวันที่1ถึงวันที่10นะชาวราศีกันดวงท่านจะเป็นเช่นไรชาวราศีกันเนี่ยงานนะด้านออกแบบสถาปนิกนะการก่อสร้างวินดีไซเนอร์นะออกแบบตกแต่งภายในอินนะก็ถือว่าดีนะหรือว่างานด้านเขียนหนังสือนะเด็กนักเรียนเนี่ยช่วงนี้นะถ้าเราสมัครเรียนอยู่เนี่ยเราก็จะได้นะสอบติดหรือว่าใครที่จะสมัครข้าราชการเนี่ยก็สอบติดในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะงานเขียนหนังสือก็โดดเด่นนะสำหรับชาวราศีกันนะดวงดีนะแต่ว่านะความรักเนี่ยต้องระมัดระวังในครอบครัวนิดนึงบุตรนะจะสร้างปัญหาให้ท่านทุกข์ใจนะชาวราศีกันลูกนะจะโกรธงอนกันนะจะมีการให้โอกาสนะได้ไพ่พระพิฆเนศขึ้นกับพระขันกฎทักกุมารนะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสสนับสนุนชาวราศีกันนะเดี๋ยวคุณหมอเบรกนิดนึงนะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเป็นแหวนนาคราชนะคะเสริมดวง12ราศีเป็นกำไรนาคราชแล้วก็อัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะอาจารย์ผูกเสกแล้วนะแก้ปีโชงโดนของคุณใส่นะเสริมดวงโชคลาภนะก็เข้าไปดูได้ที่Facebook นะคะหมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่าหรือโทรมาที่เบอร์0942892994นะคะ0942892994ก็โอเคค่ะต่อแล้วก็มาวันที่10ถึง20นะเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยจะได้คู่แก่นะมีอายุแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกันมีโอกาสลาพักร้อนนะในช่วงนี้หรือว่าใครที่ทำงานราชการอยู่ก็จะปลดเกษียณในช่วงนี้ก็ได้นะมีการโอกาสซื้อหุ้นนะซื้อกองทุนนะก็ถือว่าถูกฉลกนะเป็นเงินปันผลแล้วก็การงานเนี่ยถือว่าดีนะมีการประสานงานธุรกิจเนี่ยมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือในธุรกิจกิจการของท่านมีความเจริญก้าวหน้าด้วยเนี่ยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเจริญก้าวหน้านะเพราะวันที่20ถึง28นะเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึง20ถึง28เนี่ยมีโอกาสเนี่ยขายรถมือ2ขายบ้านมือ2หรือว่าเอาทรัพย์สินเข้าจำนำรีไฟแนนซ์ก็ได้นะแล้วก็ประมาณวันที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะช่วงประมาณวันที่20ถึง28นะสุขภาพไม่ดีนะคนให้หัวเนี่ยนะความรักก็เหมือนกันนะชาวราศีกันต้องระมัดระวังในเรื่องความรักนะคำพูดคำจามีโอกาสห่างไกลจากคนรักหรือแยกกันอยู่ในสถานะสักพักหนึ่งเพราะว่าได้ไพ่สำหรับคนใส่ชุดดำนะชาวราศีกันนะถ้าท่านเหนื่อยนะถือดาบนะฟันฝ่าด้วยตัวเองนะเนี่ยชาวราศีกันมีโอกาสนะได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะผิวสองสีก็ได้นะการเดินทางช่วงนี้เดินทางไปค้าขายหรือในทางออกต่างจังหวัดไปเปิดบูธอะไรค้าขายดีนะรอเงินอยู่ท่านก็จะได้เงินก้อนใหญ่นะ
มันมีโอกาสในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของชาวราศีกันมันมีโอกาสจบหรือว่ามีโอกาสได้เจอนะคนถูกใจคนที่ใช่นะอะไรที่มันไม่ใช่นะเราก็จะเจอคนที่ใช่นะคะก็เดี๋ยวเลขนำโชคนะได้เลข63นะคะก็ชาวราศีกันเนี่ยจะเสริมดวงนะคะไปกราบขอพรเนาะต่อองค์พญานาคราชนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีกันหรือว่าควรจะสวมใส่เป็นเครื่องรางนาคราชนะก็จะเป็นการเสริมดวงแล้วก็ควรจะไปไหว้พระนารายณ์นะคะเสริมดวงชาวราศีกันแล้วก็มีโอกาสก็ไปสักการะองค์พระพิฆเนศนี่จะเสริมในหน้าที่การงานนะก็โอเคค่ะขอบพระคุณ